ก็คือว่าตอนนี้พี่แบงค์นะครับผมเขาเป็นรถล้มมาสงสัยแบบว่าไม่อยากแข่งกับเขาเว้ยมันไม่อยากแข่งกับเขาอยากแข่งกันได้แผลไงต้องบอกเป็นนัมเบอร์วันนี่ตอนไหนบอกเป็นนัมเบอร์วันไงเฮียมันกลัวมึงดูดิเราจะพาเขาไปดูรถได้ไหมเนี่ยนี่พาไปได้มาแล้วทุกคนโอเคไปเลยเอาไปถอดรองเท้าไม่ใส่โอ้โหท่าเดินแม่งโอเคครับก็สวัสดีกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในช่อง Infinity Bank นะครับผมทุกคนนะสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาทำรายเกตมาดูอาการพี่แบงค์ค่ะทุกคนก็คือว่าตอนนี้พี่แบงค์นะครับผมเขาเป็นรถล้มมาสงสัยแบบว่าไม่อยากแข่งกับเขาเว้ยมันไม่อยากแข่งกับเขาอยากแข่งกันได้แผลไงใครได้แผลจะตัวชนะได้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันวะเมื่อคืนมันไปตกบ่อควายมาทุกคนมันก็เลยบ่อควายที่ไหนวะอยู่ทางที่มันจะไปวิ่งรถแหลมเมื่อวานอ่ะมันมืดไงมันมองไม่เห็นทางก็เหมือนกับว่าล้อเขาเล็กเกินไปเนี่ยรถเขาแกใช่มันล้อมเล็งจริงพอตกลุมปุ๊บแล้วท้ายมันสะบัดมันก็เลยไปกับรถเลยแล้วด้วยความที่มันเป็นห่วงรถมากกว่าชีวิตตัวเองอ่ะทุกคนมันลงแทนรถอ่ะมันบอกว่ามันลงแทนรถอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแต่เมื่อวานกลับมาทำแผลไหมลองยิ้มหมาแต่ว่าเมื่อวานคือเขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่อยากทำแผลหรอกคนดูอยากทำรถมากกว่าคือเมื่อวานก็แบบอาการของคนนักรถนะเนาะจ๊อบเนาะก็เหมือนกับว่าแบบดูแต่รถอ่ะไม่ดูตัวเองหรอกโอเคเดี๋ยวนี้เข้าไปดูพี่แบงค์ไหมโอเคไปดูดีกว่าไปว่าเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องในห้องเหรอไปดิแบงค์เฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยเป็นไรอ่ะงอมเป็นห่วงตัวเองก่อนไหมเป็นห่วงตัวเองก่อนดูสารลูกเมื่อกี้ที่พูดนี่แบบไม่เป็นไรเลยก็บอกแล้วการที่จะทำรถการที่จะเล่นรถแรกๆเจ็บโอเคหลังๆอ่ะปวดระบบตมตอมไม่ใส่อัปเดตอาการหน่อยดิพี่โอ้โหโซนขนาดนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตีนบวมเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยอะไรอ่ะนี่แล้วก็มีนี่แล้วก็มีนี่มีนี่แล้วก็มีนี่โอ้โหเรียกง่ายๆว่าหมูแดงมึงเคยกินข้าวหมูแดงไหมอย่างนั้นเลยเต็มไปหมดเลยโคตรแสบอ่ะโอ้รู้สึกเป็นไงบ้างอาการตอนเนี้ยดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันตึงๆหน่อยเอาจะฟังเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็เป็นลมมานี่เดี๋ยวมันไม่มีเรื่องเล่าใช่ไหมเล่าวันนั้นตั้งใจจะรถไปวิ่งกับไอ้บังซิปเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปขี่รถเล่นกันแล้วมันบอกว่าผมยกให้พี่ไอ้เหี้ยยกเหี้ยอะไรกูไม่ยอมก็เลยเอาอีกรอบก็เลยตั้งใจออกไปกันแล้วทีเนี้ยเลยจะถัดจากร้านหลงมิติร้านพี่ออฟไปนิดนึงอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายที่เป็นทางคลองน้ำที่เราไปกันประจำนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยมันจะมีทางนึงเบี่ยงลงขวาแล้วก็ทางขึ้นตรงแต่มันเป็นโค้งตรงนั้นอ่ะแล้วพี่เลี้ยวไปไหนก็จะเลี้ยวโค้งซ้ายนั่นแหละปั๊กแล้วทีนี้มันตกหลุมอ๋อตกหลุมจริงๆถ้าเราออกขวาปั๊บชนไอ้ซิปเลยเพราะมันขี่มาด้วยกันน่ะคือแบบเพิ่งเลี้ยวซ้ายมาเกียร์1เองแบบไม่ได้ขับเร็วเลยขับเท่าไหร่นะประมาณ20ก่อน20ก็เกาะกลุ่มกันอยู่คือแบบคือขับรถคุยกันน่ะมันไม่เร็วอ่ะปั๊กแล้วทีเนี้ยถ้ากูออกขวาปั๊บคือพี่ออฟอ่ะหักปาดออกไปแล้วหลบหลุมเขาดำหน้าเขาดำหน้าแต่ว่าพี่ตามหลังใช่แค่ขี่ช้าๆกันนี่แหละแล้วกูคิดว่าหลุมแค่นั้นกูคงไม่เป็นไรหรอกพี่ออฟออกปั๊บไอ้บางซิปขึ้นมาปั๊บกูจะออกขวาออกก็ได้ปั๊บกูเลยลงก็ลงปั๊บพอกูลงปั๊บเป้งล้อหน้าขึ้นมาไม่เป็นไรล้อหลังเป้งแล้วมันไปโดนกวดกวดมันเป็นแบบหลุมแล้วมันมีดินขี้หินแห่ก็เหมือนกับว่าล้อมันสะบัดใช่เลยวัดอย่างงี้วัดปั๊บทีนี้เอาไงล่ะล้มเลยโค้มเลยกลายเป็นโกโก้คันเลยโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมากดีแล้วพี่มันก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าคือถ้าพูดจริงๆอะกูห่วงรถปั๊กห่วงรถใช่ไหมกลัวเอารถขึ้นเพราะว่าฝั่งที่ล้มมันโค้งด้านนี้แล้วด้านนี้มันมีเบรกไงเต่าทองคะนองสึกกูเลยไอ้เหี้ยถ้าเบรกลงพื้นที่ 50,000 กูปิวเลยอ่ะกูแบบแพงเข้าใจไหมแพงแล้วคนเนี่ยแบบค้ำคือมึงอยากเห็นสภาพท่าตอนกูจะก็กูอยู่อย่างเงี้ยขากูอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยขาด้านเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วด้านนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยจับรถไว้อย่างเงี้ยคิดแบบว่าหกรถก็ต้องไม่เป็นไรกูก็เฮ้ยมากูขึ้นเลยเฮ้ยอยู่เงี้ยแต่รถจะไม่เป็นเที่ยงเลยเดี๋ยวไปพาออกไปดูโอเคพวกเที่ยงจอดรถได้ what พาเลยแบบพาเลยแบบไอ้เหี้ยมันมีใครช่วยพี่ไม่เนี่ยมันปัญหาคือบอกเลยว่าผมเนี่ยขี่รถเร็วขนาดไหนก็ไม่เคยชนไม่เคยล้มเพราะเราไม่ได้ประมาทแต่เรามาล้มเพราะอะไรหลุมหินกวาดนี่แหละหินกวาดควายก็หลุมควายก
็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนเวลาขับรถนะครับก็ถ้าเจอหลุมพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วก็ไม่ต้องขับเร็วแล้วก็ okay. คือมันไม่ได้เร็วแหละก็มันคือมันเป็นแบบว่าคือมันจะล้มมันล้มเองอะมันดวงอะมันอยู่ที่ดวงเออตูดมันแวกออกไปแล้วแล้วมันเป็นกวาดมันเป็นขี้ดินกวาดอะมึงนึกภาพออกไหมขี้ดินทรายบ้านเฮาเนี่ยงงเลยกูงงเออก้อนหินหลายๆเรียงเม็ดๆอะขวดเรียบร้อยแปลหน่อยแปลเฟรมฟังหน่อยมึงเคยไปบ้านยายพี่ไหมเคยตามบ้านยายมันจะเป็นถนนดินแดงแล้วจะเป็นเม็ดเป็นเป็ดนั่นแหละคล้ายงั้นนะแล้วก็แบบว่าพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สะบัดเลยเออนั่นแหละก็เลยตายแล้วพี่ชายกูก็เลยฮากันทั้งกลุ่มเลยเฮียฮากันเลยมาเอากูกลับบ้านทีนี้ตอนแรกคิดว่ารถน่าจะพังแต่ทีนี้มันไม่เป็นไรก็ยันกันกลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เนี่ยก็คือกลับมาบ้านแล้วแบบหมูแดงเลือดสาดเลยคือจริงๆนะครับทุกคนพี่อยากจะบอกว่าอย่าห่วงรถเหมือนกูนะครับถ้าอะไรมึงไม่ได้เทพขนาดนี้แต่ถ้าอะไรมึงเทพก็ห่วงไว้ก็ดีนั่นเอาจริงดิวะคือใจจริงๆอ่ะถนนปั๊บมันจะมีข้างๆด้วยเป็นหญ้าแล้วก็เป็นคลองทำไมพี่ไม่ลงหญ้าก็ถ้ากูลงหญ้าหญ้ามันชันก็อาจจะไหลลงคลองกูก็เลยอยู่ข้างบนกันเถอะนะลูกเออไม่เป็นไรก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันพี่เออก็เลยไม่รู้จะทำอะไรว่างๆก็เลยนอนเล่นแคนดี้ป๊อปเพราะว่าแคนดี้ป๊อปมันได้พอยต์เยอะก็มันเหมาะสำหรับพี่เลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ทำอะไรไม่ได้รถก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือว่างๆก็นั่งเล่นเกมไปก่อนอะไรนะไอเกม Candy Pop แอป 289AD Line อ่ะนั่นแหละลองแอดไปก็แอดไปมันได้จริงๆนะเนี่ยก็นั่งเล่นได้ประมาณ 7-8,000 พอยต์แล้วโอ้โห 7-8,000 พอยต์อีกแล้ววันๆนึงหาเท่านี้พอเพราะว่าจะสมทบทุนซื้อ Xmax อ้าวจะซื้อ Xmax ด้วยเหรอใช่ว้ายกูผมเพิ่งเล่นบังลมเองแม่ทุกคนครับเชื่อมั้ยคือเขาชวนผมเล่นบังลมผมก็เล่นบังลมสักพักนึงนู่นไป LED LED ยังไม่พอมาเนี่ยตอนนี้ Xmax แล้วบังลมยังปั้นไม่เสร็จลูกยังไม่ได้ทำเลยพี่เราเป็น number 1ไงโอ้ number 1ก็ใจเย็นรอผมหน่อยผมกำลังจะไปทำเนี่ยสิ้นเองก็เป็นสตอรี่ไปเรื่อยๆแต่พี่เป็น number 1พี่รอไม่ได้รอไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องมาก่อนเอาง่ายๆพี่เจ็บอันไหนเองก็ได้ไม่ต้องเจ็บกับพี่อ๋อก็คือว่าเหมือนกับพี่นำทางไปดูก่อนว่าตรงนี้มันดีหรือเปล่าไปทางกันเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่ารถไปจ้ะรถใช่ไหมไปเลยจ้ะเอาฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอาไอ้เหี้ยอยู่ไม่ไหวโอ้หวยต้องบอกเป็น number 1นี่แล้วไหนบอกเป็น number 1ไงไอ้เหี้ยมันบวมมึงดูดิเนี่ยมึงดูดูดิไอ้เหี้ยเดินไม่ไหวเลยอ่ะเราจะพาเข้าไปดูรถได้มั้ยเนี่ยนี่พาไม่ได้พามาทุกคนโอเคมาไปเลยเอาไปใส่เท้าไม่ใส่โอ้ท่าเดินแม่งทันทะระ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 นี่นะครับรถพี่มาดูครับเบาะจริงๆมันเบาะไม่ได้เป็นไรถอดออกเฉยเพราะจะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเป็นเบาะอะไรพี่เปลี่ยนเป็นเบาะเดิมอยู่ฝั่งโน้ตที่ให้ทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็รถที่มีปัญหาก็มีแค่นี้นี่อันนี้มันง้างออกโอ้โหอย่างนี้ต้องเบิกข้างในไม่ได้เป็นอะไรเลยเบิกอันนี้เบิกชิ้นใหม่มา200กว่าบาทชิ้นนี้คือกูห่วงว่าล้มด้านขวาทำไมอันนี้มันถึงง้างแล้วเบรกที่ไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่เป็นไรดิกูยั้งมันไว้อ่ะนี่มาดูฝั่งนี้นี่เบรกไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยหน้าจ็อบไม่มีรอยแต่ปลอกแฮนด์มีนิดนึงตุ่มปลายแฮนด์นิดนึงแต่ก็ไม่เหมือนไม่มีหรอกข้างล่างก็ไม่มีเต่าทองขนองศึกมีตรงนี้นิดนึงไม่รู้โดนอะไรแล้วก็นี่ครับชัดๆเลยพักเท้าขาเบรกพักเท้ามันไม่ได้เบี้ยวนะจริงๆเบี้ยวนิดนึงปะมันงัดขึ้นอ่ะนิดนึงขาเบรกเบี้ยวแล้วก็คอท่อครับไปดูคอท่อไอ้จ๊อบลงไปดูคอท่อไม่ถึงไม่เห็นเลยคอท่อปุ๊นี่ไงเห็นเลยคอท่อก็ต้องสั่งใหม่นะครับเพราะว่าอันไหนที่มันไม่ได้สเปคพี่ก็จะไม่ใช้นะครับแล้วก็พวกข้างหลังคือไม่มีอะไรเป็นเลยมีแค่ถ้าสรุปก็คือพักเท้าขาเบรกแล้วก็บางคนนอกตัวซ้ายแค่นั้นนอกนั้นไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวผมดูสงสัยเรื่องพี่มันรถมันจะแรงเหมือนเดิมเปล่าเครื่องมีปัญหาเปล่าไม่มีมีอะไรแล้วก็สตาร์ทให้ฟังดิไหนตาดิใส่อะไรไหมกันคาบูบอกนี่กันนะเยอะเลยจ้างอะไรหลุดเข้าไปในคาบูบอกไม่นะโอเคเย็นเอ้ยพี่เมื่อกี้ผมลูกนอนไอ้เหี้ยเสียงดังผมเห็นสตาร์ทมาทำไมเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นน่ะปั๊กไหนอ่ะก็เกียร์น้ำมันเมื่อกี้มันไม่ขึ้นน่ะเนี่ยให้คุณดูดิเออเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นน่ะ
เนี่ยรถเพิ่งจะวิ่งได้5โลเองเห็นไหมล้มเลยพูดเสียก็เกียร์น้ำมันไม่ขึ้นเพราะว่ากูไม่ได้ใส่ลูกลอยอ๋อไม่ได้ใส่ลูกลอยเหรอใช่ลืมเอาก็เดี๋ยวใส่อ่ะก็เดี๋ยวถอดเนี่ยมันวางอย่างเงี้ยเดี๋ยวถอดใส่แป๊บเดียวโอเคแค่นั้นแหละก็รถพี่ไม่มีอะไรมากเลยแค่เปลี่ยนช่วงนอกอย่างเดียวมีแค่นี้นี่นี่แล้วก็คอท่อแล้วก็บางฝั่งซ้ายนอกนั้นไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันล้มแปะแค่ล้มแปะเฉยคือถ้าล้มมันแล้วกูจำได้เลยโบ๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเอากูหน่อยเฮียเขาจะล้มพี่เลยห่วงอะไรเงี้ยดูถ้าสมมติว่ามันล้มแรงพวกนี้ไม่รอดครับหักหมดอ่ะหักเลยอ่ะรออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะ 10,000 ป่ะโอ้โห 20,000 20,000 กว่าไปแล้ว 20,000 กว่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้500ปล่อยมันเถอะเนี่ยข้างละ500อันนี้ประมาณนั้นแหละเออข้างละ500ปล่อยมันอันนี้ 7,000 7,000 มือ2นะมือ 14,000 โอ้อันนี้ 50,000 เนี่ยโอ้โหเครียดเลยเอาง่ายๆคือถ้าจะล้มอีกรอบนึงคือตัวรับอย่างเดียวไม่ล้มแล้วพอแล้วหลุมกูจะไม่ลงแล้วเพราะว่านี่ครับประเด็นเลยคือยางมันเล็กนี่ขนาดพี่เปลี่ยนซีรีส์ยางหน้าหลังเป็น200หมดแล้วนะมันยังเปลี่ยนแล้ว200เหรอ200หน้าหลังมันยังอันนี้เลยดูดิก็อย่างที่บอกแล้วครับทุกคนนะรถไม่ได้เป็นไรเป็นแต่คนนะครับเพราะว่าคนลงก็จริงๆแล้วอย่าไปรักรถมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็เห็นกันหลายๆคนอยู่แล้วก็จะเอาไปวิ่งอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้ซิปแม่งหัวเราะกูเลยอ่ะหัวเราะเลยเหรอเค้าก็เห็นว่าเห็นโพสต์เดิมพันด้วยใช่มั้ยไอ้ซิปมันเดิมพันคันละ 50,000 อ๋อไอ้ที่วางตังค์ใช่มั้ยสรุปว่าอดเลยวันนั้นอดเลยเมื่อวานแต่กูคิดว่าถ้ากูได้วิ่งยังไงกูก็ได้กินกันไอ้ซิปไอ้ซิปมันออกตัวไม่เป็นใช่มั้ยเออกูกะไว้แล้วมึงวิ่งกับกูเนี่ยกิโลนึงในถนนปิดนะถนนปิดคือถนนไอ้พี่มีถนนเส้นนึงเป็นถนนข้างป่ากล้วยของเค้าก็คือเป็นญาติกันประมาณเส้นตรงเข้าไปเลย2โลโอ้พี่จะวิ่ง2โลเลยเหรอแต่เราวิ่งแค่โลเดียวโอเควิ่งโลเดียวเออพี่กะว่าพี่ชนะแน่นอนป่ะยังไงตังก้อนนั้นที่วางยังไงก็ได้ได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยยังไม่ทันวิ่งเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปบวกที่เกม Candy Pop มาแล้วแต่งปัจจัยเองน้อยเมื่อกี้เท่านั้นน่ะ 7,000 ใช่มั้ย 7,000 กว่าเมื่อกี้ได้ 7,000 กว่าก็เอามาเปลี่ยนเป็นค่าอะไรก็ไอ้พวกนี้หมดประมาณ 1,000 เดียวนี่ 1,300 ไม่เกินนี้หรอกไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมเบิกมาก็ไม่เท่าไหร่ไม่ถึง 1,300 ก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยจบแล้วสิ้นชื่อสจ No.1 เว้ยถ้าล้มแรงกูจะไม่ว่าเลยล้มแปะแต่ว่าเป็นแผลขนาดนี้สงสัยผมว่าเราคงต้องไปรดน้ำมนต์ซะหน่อยแล้วล่ะเออผมมาผมก็โดนปาดหน้าอันนี้ก็ตกหลุมไอ้เหี้ยแล้วมันล้มโง่ไอ้จ๊อบคนดูเชื่อผมมั้ยแบบมันแค่แบบเข้าใจหินกวนแล้วบึ๊ดลงงี้เลยอ่ะแบบอะไรแล้วเราก็ห่วงรถเราก็เป้งลงงี้ไงคํารถไว้รถข้างไม่เป็นไรเลยนะก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อนพี่ทั้ง1เพื่อนพี่ทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็กดจะตาม Facebook ที่โชคกับจันแล้วติดตาม FM ด้วยมีมิฟเกมเมอร์แล้วก็ Facebookวงสกรทัศนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวอ้าวปัดโถยังไม่จบยังไม่จบสำหรับคลิปนี้ขอไปรักษาตัวก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคแล้วไอ้นี่ยังไงเนี่ยไอ้ข้างไหนรถน้องแดงกับไอ้น้องแดงกำลังมาตอนนี้ทำไฟอยู่รอบนี้ได้บวกแน่โอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับรักษาตัวก่อนแล้วค่อยมาเจอกับพี่